จจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาด้านหัวเข่านะฮะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมีนักกีฬาสมัครเล่นที่เล่นกีฬากันค่อนข้างมากนะฮะโดยเฉพาะกีฬาประเภทวิ่งคนที่เล่นกีฬาวิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดวอร์มร่างกายไม่พอก็จะมีปัญหาทางด้านการบาดเจ็บข้อเข่าได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นคนที่วิ่งระยะทางเป็น10กิโลมาถึงเราก็ใช้ระยะทางนี้เลยในการวิ่งเนี่ยเล่นเยอะตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการโอเวอร์ยูสและบาดเจ็บได้นะครับเสื้อการบาดเจ็บก็แบ่งไปตั้งแต่ IT band นะฮะซึ่งเป็นเอ็นด้านข้างข้อเข่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเอ็นลูกสะบ้าตัวพาเทล่าเทนดินไนติสซึ่งเป็นเอ็นอยู่ตรงหน้าเข่าตรงนี้กับตัวกล้ามเนื้อควอดริเซปก็คือกล้ามเนื้อรอบๆขาตรงนี้นะฮะซึ่งอาการบาดเจ็บของเข่าลักษณะแบบนี้ก็ทำให้คนไข้นี่มีอาการเจ็บเรื้อรังแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับสัญญาณเตือนเลยก็อย่างแรกก็เจ็บเข่านะฮะเจ็บเข่าลงน้ำหนักในข้างที่บาดเจ็บไม่ค่อยได้เวลาเราก้าวลงบันไดแล้วมันมีอาการเสียวตลอดทุกครั้งหรือเข่าอยู่ๆก็เวลาใช้งานแล้วเกิดอาการบวมขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้ก็ทำให้มีอาการอักเสบในข้อแล้วก็ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่มีการขัดงอเหยียดไม่สุดนะครับการตรวจเช็คการรักษาเบื้องต้นนะฮะส่วนใหญ่หมอก็จะทำการตรวจร่างกายโดยเบื้องต้นก่อนนะครับก็มีการขยับข้องอเหยียดเข่าดูว่ามีการติดตรงไหนหรือเปล่านะครับมีการกดเช็คบริเวณหน้าขาตรงลูกสะบ้าว่ามีการเจ็บไหมนะครับเวลามีเพรสเชอร์กดตรงหน้าขาตรงหัวเข่าเนี่ยมีเจ็บหรือเปล่าหรือเวลาเรามีการเทสตัวหมอนรองกระดูกเข่าเวลาบิดเข้าบิดออกด้านนอกด้านในเนี่ยมีเจ็บบริเวณหมอนรองกระดูกด้านในหรือด้านนอกเข่าไหมนะครับแล้วก็มีการเทสดูความมั่นคงในข้อเข่าว่ามีเอ็นไขว้หน้ารวมหรือเอ็นไขว้หลังรวมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสงสัยว่ามันมีปัญหามากขึ้นเนี่ยก็อาจจะตรวจตั้งแต่เอ็กซเรย์ MRI เพื่อเช็คละเอียดดูว่าเอ็นเข่ามีปัญหาหรือเปล่าหรือตัวผิวข้อกระดูกมีอาการแตกร้าวอะไรหรือเปล่านะครับคือต้องแบ่งเป็น2กรณีครับถ้าเกิดเป็นการอักเสบเรื้อรังในเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้เข่ามันเสื่อมแต่จะมีปัญหาคือมีการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เจ็บไม่หายนะครับแต่ถ้าปัญหาเนี่ยเกิดจากข้อเข่าที่มีการฉีกขาดของตัวเส้นเอ็นหรือตัวหมอนรองกระดูกเข่ามันฉีกขาดนะฮะพวกนี้มันปัญหาก็จะเกิดการหลวมในข้อมันก็จะมีการสึกของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนหรือตัวกระดูกในข้อไปเรื่อยๆพอสึกไปเรื่อยๆเข่าก็จะเริ่มเสื่อมข้อควรระวังสังเกตเมื่อมีอาการเจ็บเข่านะครับก็หนึ่งเลยก็คือถ้าเรามีอาการเจ็บเข่านะฮะแล้วเราพักไปแล้ว 2-3 วันอาการมันไม่ดีขึ้นเข่ามีอาการบวมมากขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรไปพบแพทย์นะครับไม่ควรทิ้งไว้นานสองเลยคือถ้าเรามีการบาดเจ็บในหัวเข่าทันทีแล้วมีการบวมทันทีหลังจากบาดเจ็บเลยเนี่ยให้สันนิษฐานนะฮะว่าจะต้องมีสักอย่างไม่ว่าเป็นเอ็นในข้อเข่าหมอนรองกระดูกเข่าหรือแม้แต่ตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเข่าเองมันฉีกขาดนะฮะทำให้มันเกิดอาการบวมทันทีในข้ออันนี้ก็จำเป็นต้องรีบมาหาแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจ็บเบื้องต้นแล้วเรายังงอเหยียดเข่าได้อยู่นะฮะโดยงอเหยียดได้สุดไม่มีการขัดในข้อหรืออะไรพวกนี้อันนี้อาจจะสังเกตอาการที่บ้านได้โดยประคบเย็นเป็นเวลา72ชั่วโมงแรกแล้วก็ทานยาดูก่อนสักอาทิตย์นึงถ้าหากดีขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่ถ้าเกิดอาทิตย์นึงไปแล้วมันยังไม่ดีก็แนะนำให้หมอตรวจดีกว่านะครับในเคสของน้องโปรซิมนะฮะก็คือน้องเขามาด้วยการเจ็บเข่าระหว่างทัวร์นาเมนต์แล้วก็ตรวจเบื้องต้นแล้วก็นั่นเนี่ยก็ดู MRI ของน้องก็พบว่ามีตัวเอ็นลูกสะบ้าอักเสบใน MRI นะครับแล้วก็มีตัวของเอ็นด้านในเข่า MCL เนี่ยมันยืดนิดนึงนะฮะแล้วมีหมอนรองกระดูกเข่าด้านในเนี่ยเป็นรอยนิดนึงด้านนอกนะครับซึ่งบริเวณส่วนที่เป็นรอยฉีกเล็กน้อยตรงหมอนรองกระดูกเข่าเนี่ยเขาเรียกว่าเรดโซนนะซึ่งบริเวณนี้มันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะถ้าเกิดมีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะโอกาสที่มันจะติดฮีลิ่งเองได้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของน้องซิมเนี่ยก็เลยพิจารณารักษาโดยใช้ตัวเกล็ดเลือด PRP ในการรักษานะครับซึ่งเกล็ดเลือด PRP ก็จะไปช่วยการสมานของตัวหมอนรองกระดูกเข่าของน้องที่มันฉีกขาดทำให้น้องเขาสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วขึ้นเอ็นลูกสะบ้าอักเสบที่น้องเขามีอาการอยู่ก็เราก็ได้ใช้ PRP ในการรักษาซึ่งผลการรักษาก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้น้องก็กลับไปซ้อมได้ในช่วง1เดือนที่รักษาไปนะครับก็น้องก็แฮปปี้กับการรักษาดีครับ